ู้ชมที่ติดตามนะคะหลักๆก็คือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นะคะทำโดยอาจารย์ยโสธรานะคะศิริภาพรภากรนะคะซึ่งถือว่าเป็นดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะคะเป็นการเรียนตามหลักสูตรนะคะครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาการสอนสังคมศึกษานะคะในบัณฑิตมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะซึ่งได้ทำมา3บทนะคะซึ่งประกอบไปด้วย1บทนำนะคะ introduction หมวดนำเสร็จแล้วก็จะเป็นบทที่2จะเป็นทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะเป็นหมวดที่3วิธีดำเนินการวิจัยนะคะซึ่งวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ระยะนะคะระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3และระยะที่4นะคะและก็ถือว่าแล้วก็ปิดจ็อบด้วยบรรณานุกรมแล้วก็ประวัติของผู้เขียนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกระบวนการแบบโดยย่อนะคะดังนั้นเราจะต้องอธิบายได้ว่าความเป็นมาความสำคัญและปัญหาของงานวิจัยเนี่ยคืออะไรเหตุใดจึงต้องทำวิจัยเรื่องนี้และการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ของเราเนี่ยเรามีการวางแผนอย่างไรต่อกลุ่มประชากรที่ใดแล้วที่นั่นมีความสำคัญอย่างไรแล้วจากการที่เราลง observation เนี่ยการถามนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเราได้มาซึ่งแบบสัมภาษณ์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงจนนำไปสู่การทำวิจัยนะคะแบบร่างหรือแบบทดสอบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปจนนำไปสู่กระบวนการศึกษาการวิจัยอะไรของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะเป็นที่มาของการอยากทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะคะและก็นะคะมีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์ก่อนที่จะถึงวัตถุประสงค์นี้ก็จะเป็นคำถามของการวิจัยว่าด้วยเรื่องของสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบนะคะแล้วก็การทดลองใช้รูปแบบนะคะและการประเมินประสิทธิผลนะคะการทดลองใช้รูปแบบจะเป็นวัตถุประสงค์1 2 3นะคะซึ่งกรอบขอบเขตนะก็จะมีทั้งด้านเนื้อหาด้านกลุ่มประชากรนะคะแล้วก็ด้านตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ระยะเวลาที่ทำวิจัยตลอดจนถึงขอบเขตด้านพื้นที่ว่าใช้พื้นที่อย่างไรตลอดจนถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการพัฒนารูปแบบการสอนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มชาติพันธุ์ประเพณีแซนโดนตาชาวไทยเชื้อสายเขมรและโรงเรียนเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดปรัชญานะคะการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมตลอดจนถึงงานวิจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของการ presentation ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์จากอาจารย์ยโสธราศิริภาพรภากรค่ะ